ที่นนทบุรีค่ะผู้ชมมีคลิปปะทะคารมกันเดือดเลยแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายๆพื้นที่เจอนะคะก็คือมีหญิงใจบุญไปให้อาหารสุนัขจรจัดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอสุนัขไปก่อเรื่องไปสร้างความวุ่นวายเจ้าตัวไม่รับผิดชอบสุดท้ายก็เลยมีประเด็นให้ต้องมาโต้คารมกันกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะถ่ายไปเลยทางๆๆไปเลยถ่ายไปเลยอ่ะเห็นถ่ายไปเลยอยากถ่ายอ่ะแล้วลงในเฟซด้วยนะว่าคุณให้ข้าวหมาไปลงไปเลยจะไปแจ้งความได้ไม่เป็นไรพี่ทำไมไม่ไปให้แถวบ้านพี่ให้ฉันให้ทั่วก็บอกแล้วว่าอย่ามาให้ตรงนี้มันจะได้ไปอย่างนึงแหละคือพี่ให้แล้วพี่ไม่เก็บพี่ให้แล้วพี่ไม่เก็บพี่ทิ้งขว้างมากองเน่าทุกวันเห็นจะเก็บทิ้งทุกทีกองเน่าทุกครั้งมันเห็นมันต้องเห็นใจคนที่เขารอดข้างแล้วมันเห็นแล้วแกคิดมั่งไหมค่ะคือครับมันก็เลยมีมุมมองสองฝ่ายเนาะฝั่งนึงก็เห็นใจชาวบ้านบางฝั่งก็พอจะเข้าใจคุณป้าที่ใจบุญแต่ทีนี้ถ้าจะให้อาหารสุนัขจรจัดก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยมันนำมาสู่การปะทะคารมได้ยังไงเหตุการณ์นี้ที่อำเภอบางใหญ่นะคะคือเนื่องจากคุณป้าเนี่ยมาให้อาหารสุนัขซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยกว่า50ตัวพูดง่ายคือหมาจรทั้งนั้นอ่ะแต่พอมาให้ชาวบ้านเขาฟ้องว่าสิ่งที่ป้ามาให้มันกลายเป็นขยะส่งกลิ่นเหม็นไอ้จุดที่มาให้อาหารแล้วมันไม่ใช่แถวบ้านป้ามันเป็นแถวบ้านเขาทีนี้เมื่อคืนก็เลยมีการปะทะคารมแล้วก็อัดคลิปกันไว้ชาวบ้านบอกหมาจรเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะกลางคืนส่งเสียงดังเห่าหอนแล้วยังไปถ่ายเรี่ยราดตามบ้านคนไปฆ่าไปกัดรองเท้าพังเสียหายจนชาวบ้านเนี่ยเขาถึงขั้นต้องหาไม้หาอุปกรณ์มากั้นปิดบริเวณประตูหน้าบ้านไม่ให้สุนัขเนี่ยเข้าไปด้านในอะค่ะครับที่เหลือๆมีอยู่ข้างเดียวเนี่ยไอ้นี่ก็มีข้างเดียวหายหมดขาดหมดหมามันฆ่าไปอ่ะพี่ใช่มันฆ่าไปปากเลยไปกัดอยู่นู่นน่ะไอ้เราอ่ะก็รักเหมือนกันสัตว์แต่ว่ามันก็แบบรักแล้วเดือดร้อนคนอื่นมันก็ไม่ไหวคือมันจะชอบแบบนี้นะพี่น้อยพี่เหมยคุณผู้ชมว่าบางทีคนใจบุญไปให้อาหารเนี่ยสุนัขมันก็เหมือนจะรู้มันไม่ไปถ่ายไปทำความเดือดร้อนคนให้อาหารไปทำบ้านอื่นไงเนี่ยครับไปกัดรองเท้าชาวบ้านอ่ะกัดรองเท้าชาวบ้านยังไม่เท่าไหร่นะกัดเด็กในชุมชนนี่สิฮะแล้วใครจะรับผิดชอบก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวครับทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับกรรมการอาสาที่อยู่ในหมู่บ้านบอกว่าป้าคนที่ให้อาหารหมาเนี่ยครับให้อาหารมาเป็น20ปีแล้วนะเคยมีปากเสียงกับลูกบ้านถึงขั้นลงไม้ลงมือกันหลังจากคนในหมู่บ้านหลายคนเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถูกหมาจรจัดมันกัดครับแต่พอไปถามหาความรับผิดชอบจากป้าคนนี้กลับปฏิเสธครับเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องหมานี่เนี่ยมันกัดกัดไปหลายคนแล้วนะคือทุกคนตอนนี้ถ้าโดนกัดนะเขาก็ไม่อยากไปแจ้งความแล้วเขาเสียเงินกันเองเราก็สงสารเขาเงินมันก็หายากนะแล้วกลางคืนนะตรงเนี้ยโอ้โหต้องลุกมาปากระเทียมอะไรที่มันดังเป๊ะๆอ่ะครับน้าเนี่ยเขาปาตลอดปาไล่หมามันเห่ามันเห่าแล้วนอนกันไม่ได้คือเข้าใจคนในชุมชนนะคือให้อาหารเนี่ยสงสารหมาเราไม่ว่านะแต่เวลาหมามันกัดมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นฟังความสองฝ่ายนะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณป้าที่มาให้อาหารหมาป้าเนี่ยวัย62ปีแล้วแหละบอกว่าคือให้อาหารหมาเนี่ยเพราะสงสารเพราะถ้าไม่ใช่หมาจรจัดเหล่านี้ถ้าไม่ให้อาหารมันนะมันจะเดือดร้อนมากกว่านี้ขณะเดียวกันเธอบอกว่าฉันควักเงินฉันเองนะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนอกจากจะซื้ออาหารแล้วทำหมันรักษาโรคให้หมาเหล่านี้ด้วยไม่ให้ใครเดือดร้อนแต่หากจะมีหน่วยงานไหนมารับหมาไปดูแลก็ยินดีครับมันก็จะให้ที่อื่นเขาก็ติดป้ายไม่ให้อ้าวทีนี้ให้ถังขยะถังขยะก็เหม็นถังขยะก็เหม็นให้ตรงถังขยะก็ไม่ให้ผัวก็ไม่เอาอะไรมาเอาอะไรมากั้นให้ไม่ให้ที่จะถามว่าให้ตรงไหนแล้วจะไปไล่ให้ไปอยู่หน้าหมู่บ้านมันจะไปไหมแล้วจะให้ไปอยู่อีตรงนู้นพี่ก็จับไปแล้วมันก็มาอยู่ตรงนี้ถ้าหมันไม่เกือบหมดแล้วนะบางทีบางทีเรียกมาทำหมันฟรีบางทีพี่ก็เสียเงินเองตัวละ500บางทีไอตัวเป็นมะเร็งรักษาพี่ก็ไม่เสียที่3,000เราก็เอาเงินส่วนตัวเราจ่ายไปส่วนตัวเราจ่ายพี่จะไปเรียกอะไรเขาทำไมอ่ะคนหนึ่งเขาก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นก็เข้าใจในมุมคุณป้าอีกใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆนี่ดูบางตัวนี่วันตุ๊บน่ารักเลยบางตัวหลังอานด้วยทีนี้อย่างนี้ค่ะจริงๆเลยนะหมู่บ้านเนี้ยมันเคยมีสุนัขจร100กว่าตัวมันเคยแย่กว่านี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับไปทำหมันแล้วรับไปเลี้ยงแล้วบางส่วนทีนี้พอมันเกิดปัญหาแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะวางแผนเตรียมหาที่อยู่แล้วก็ย้ายสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวช่องวันประสงค์จะช่วยเหลือเนาะอยากจะช่วยทำหมันหรือจะรับไปเลี้ยงเนี่ยประสานทางปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ได้ค่ะหรือถ้าป้าสงสารหมาเนี่ยก็เอาหมาเหล่านี้ไปอยู่ที่บ้านด้วยจะได้ไม่มาแบ่งคนอื่นแบ่งกันไปหน่อย
เพราะว่าแบบนี้ก็จะเข้าอีหลอบว่าให้อาหารเฉยๆแต่ไม่ได้เลี้ยงมันอยู่ตรงกลางเกินไปอ่ะนะคะไม่ได้ต้องเลือกค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้